ไปทำก็คือถือว่าแบบไปแล้วครับไม่ใช่คอมพีทค่ะในเรื่องของการไปเที่ยวของเตยนะได้ไปตามบางชันแล้วก็ได้ไปเที่ยวแบบทำรอบนี้พอไปกับเพื่อนกับเฟิร์นนะคะเราได้ทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะเพราะเขาจะเป็นสายแบบแอคทิวิตี้แบบทุกอย่างเนี้ยติดตามได้ที่ Walk สู่ Pisanap แล้ว By Voyage ได้นะคะเผื่อแบบใครจะตามรอยเป็นไงคะไปเป็นความแบบเป็นเกาหลีเป็นอามี่เป็นอามี่คือก่อนหน้านี้พอเรามีจะมีเป็นศิลปินใช่ไหมคะเราก็จะแบบ ได้เจอพบปะพูดคุยกับพี่ๆที่เป็นแฟนเพลงอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็คุยแบบโอเคเราก็ชื่นเขาชื่นชมในตัวศิลปินอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ก้าวเข้าสู่วงการอามี่เท่านั้นแหละโอ้โหโอเคการที่ได้ไปทานข้าวที่เดียวกับเขาแค่ที่เดียวกันนะคะก็รู้สึกแบบเฮ้ยฉันแฮปปี้จังเลยมันเหมือนแค่นี้จริงมองหน้ามองจากรูปครับรูปครับคือรูปครับตามจินตนาการโอเคแต่ผมเข้าใจครับเรากินข้าวแล้วเราเงยหน้าขึ้นมาแล้วเฮ้ยจิมินอย่างเงี้ยคือมันแฮปปี้มากเลยค่ะซื้อของตามซื้ออะไรโอเคหนูเข้าใจไปเข้าใจแฟนๆทุกท่านนะคะแม่ยกทุกคนไปเข้าใจนะโอเคได้ไหมคะตามสบายเต็มที่ครับผมก็สนุกเห็นเขาสนุกผมก็สนุกนะแต่คือผมว่าก็ชอบฟังเพลงของ BTS อยู่แล้วไงใช่ๆคือชอบฟังแล้วก็ตามผลงานมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเพลงทุกเพลงของเขาคือมันดีอ่ะแล้วเราก็มาฟังเพื่อให้มันเกิดอินสปายของเราในการแบบทำงานในแบบของเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งแบบมันก็รีเฟลกกันผมก็แฮปปี้อยู่แล้วครับพอวันนึงภรรยาเราแบบเป็นแฟนคลับแบบตัวจริงอะไรเงี้ยเป็นไงครับเอาจริงเหรอตอนแรกก็นึกว่าแบบพูดแซวแบบแย่เล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาจริงว่ะอะไรเงี้ยอ้าวก็ลองดูแต่ผมก็จะชอบแซวเขาแหละอย่างเงี้ยแหละครับอะไรใกล้ๆก็จะแบบนิดนึงเดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาชอบมันต่างกันไหมคะมูดแบบว่าเราใกล้ก็ใกล้ศิลปินมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่สามีเราก็เป็นศิลปินกับการไปตามศิลปินเกาหลีผมอยู่กับเตยไม่ค่อยเหมือนศิลปินหรอก ไม่ค่อยเหมือนอาชีพอะไรไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพอแบบว่าเราไปแบบทุกแบบไปทั้งตามที่ตึกอะไรอย่างเงี้ยไปดูอะไรต่างๆมามันแบบใจเราที่เป็นแบบอามี่เป็นไงคะโอ้โหเขาแบบเราอยู่ดีๆก็ภูมิใจแทนเขาอะแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถึงบอกว่าเข้าใจแฟนๆเข้าใจแม่ยกทุกคนแล้วว่าเวลาศิลปินที่เราชอบที่เราซัพพอร์ตเขาได้รางวัลนะแล้วทำไมทุกคนถึงดีใจไปกับเขาอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเตยจะเพิ่งเริ่มตามนะแต่แบบเวลาเห็นเรารู้ว่าทุกก้าวเขามีความหมายแล้วทุกก้าวเขาแบบเหมือนแบบพยายามเรารีเลทกับทางพี่ปั๊บด้วยจะได้เข้าใจเรามากขึ้นด้วยนะค่ะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเหมือนแบบการทำงานเนี้ยคือเราเห็นว่าเขาทำงานหนักจริงๆแล้วคนข้างๆเราก็คือทำงานหนักไม่แพ้กันเลยมันก็ทำให้เราเหมือนโอเคเราเห็นคนข้างๆเรามากขึ้นด้วยจากก่อนหน้านี้ที่เราจะไม่ค่อยว่าแบบเหมือนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยยุ่งเรื่องงานกันเลยมันก็จะเห็นมากขึ้นเรื่องที่เป็นของก็เองอาจจะมองแบบอาจจะมองข้ามไปไม่ได้คิดว่าเราลึกซึ้งอะไรขนาดใช่แต่จะด้วยว่าเหมือนเรื่องงานอย่างเงี้ยเราจะแบ่งกันชัดเจนว่าเราจะไม่ก้าวไก่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งรูปมาปวดพี่ปั๊บไหมคะว่าเตยไปมาแล้วส่งไหมนะจำไม่ได้ไม่ส่งเลยเขาก็ไปมีความสุขของเขาเอาจริงไหมครับหายไปเลยครับวันนั้นหายไปเลยทุกวันครับมาอีกทีก็คืออย่าแฉเยอะพี่ปั๊บเตยกำลังกลับห้องแล้วนะโอเคอะไรเงี้ยไม่ช่วงนั้นพี่ปั๊บก็ทำงานไงก็ไม่ได้อยากกวนผมไม่ได้ซีเรียสทำไมก็ตอบตามจริงก็หายไปเลยจริงปะล่ะจริงแล้วเล่าไหมว่าแบบร้องไห้ว่าแบบบัตรโดนแคนไปหนึ่งใบใช่ค่ะก็เราไม่ได้เล่าว่าร้องไห้ไม่กล้าเล่าตอนแรกผมยังตกใจเลยแบบเฮ้ยร้องไห้เลยเหรอวะต้องร้องไห้เลยเหรอวะแต่เขาก็อธิบายนะเราก็บอกเออเข้าใจแหละมันก็เหมือนผิดหวังเนี้ยมันผิดหวังแล้วมันตกใจแล้วมันเหมือนเราไม่มีโอกาสที่จะจองได้อีกแล้วเพราะว่าเหมือนบุ๊กิ้งเขาเต็มหมดเลยเหมือนเป็นเป้าหมายที่เขาตั้งเป้าไว้ก่อนที่จะเดินทางด้วยไงใช่ผมว่ามันก็เข้าใจแหละว่าการแบบว่าเป็นอามี่ครั้งนี้ต่างคนต่างได้เห็นมุมของกันและกันมากขึ้นไหมคะมันสะท้อนกันเหมือนกันนะคะในเรื่องอย่างที่บอกว่าการทำงานของเขากว่าจะที่จะได้เพลงหนึ่งของเราของทางพี่ปั๊บก็ไม่ได้ต่างกันทำไมสายตาดูแบบดูเป็นประกายขึ้นมานิดนึงก็ดีครับบางทีเราก็สามารถทำให้คนข้างๆเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไร คือถ้าเราอธิบายเองมันอาจจะไม่ชัดเจนครับใช่มันจะดูเหมือนเราหาข้ออ้างให้เขาอยากจะเข้าใจเราเนาะเขาต้องไปรู้สึกเองเขาก็เขาก็เข้าใจเราอะอะไรเงี้ยเออติไปกว่านี้ได้อีกไหมคะไปให้สุดเราต้องไปอีกค่ะอันนี้คือแค่เราเริ่มต้นค่ะไปอีกเหรอเ
าวเรานี่พีบัมแล้วนะคะเอ้ยไม่เห็นบอกเลยแล้วแว่นน่ะบอกหรือยังว่าซื้อมาอะไรนะคะแว่นที่ซื้อมาแว่นบอกแล้วบอกครับใส่ด้วยกันได้มั้ยคะใส่ได้เขาขโมยไปใส่แล้วเขาลองไปแล้วรอบนึงเขาบอกเอ้ยจริงๆมันเข้ากับพี่ปั๊บมากกว่าหนาใช่เพราะมันแว่นสำหรับผู้ชายไงไม่เกี่ยวติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ